สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะจะทำการถ่ายทอดสดนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนี่เองนะครับและตอนนี้นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับเกมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกันเลยครับในคู่แรกนะที่เราจะได้ชมกันนะครับจะเป็นประเภททีมชายนะโรงเรียนเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนะครับพบกับโรงเรียนเพชรพิทยาทางจังหวัดชัยภูมินะครับคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่1พี่พบหานสุพลผู้ตัดสินที่2ชัตราพรจุปมาตังจุปมาตังนะครับนี่เป็น2ผู้ตัดสินที่ตั้งในแมตช์นี้ครับนามนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมโรงเรียนเพชรวิทยาสนามนี้นะครับถือว่าเป็นสนามที่หมายเลข3สุภชัยพลจารย์การแข่งขันวอลเลย์บอลเอสโคล่าในปีหมายเลข4คงโสพลหลาบคำคัดเลือกนะครับในหมายเลข6อัครชัยแก้วลายหมายเลข8อนุตระหาญเวศหมายเลข10ฤทธิชัยจ้องกลางหมายเลข11นี่เป็นรายชื่อนะครับของโรงเรียนเพชรวิทยาคารจากจังหวัดชัยภูมินะครับผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข2ไตรวิทย์ชัยศรีดาจารย์ครับหมายเลข4ผู้ฝึกสอนสุปัญญาโยธาธรรมหมายเลข6อัครชัยแก้ววิสัยหมายเลข8อนุทานเวศหมายเลข10ฤทธิชัยจ้องกลางครับหมายเลข11ภูวดลกิ่งสำโรงนะครับหมายเลข4พานุพงษ์ฐานอาจารย์สุปัญญาโยธาธรรมนะครับหมายเลข5ผู้ฝึกสอนนะครับขณะที่เมืองพลพิทยาคมนะครับหมายเลข6จากจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้เล่นชุดแรกที่ลงสนามครับมีหมายเลข4พานุพงษ์ฐานันนะครับหมายเลข9รณกรเรืองเสนาแก้วพรมครับหมายเลข6หมายเลข10ธนากรสุวรรณศรีพรมนะครับหมายเลข7ผู้เล่นตัวรับอิสระหมายเลข1สุภากรล่ามสมบัติรณกรรณกรเรืองเสนาธีรสันประไกรวันกรสุวรรณศรีครับผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ธีรสันประไกรวันครับบางคนยังเด็กนะเด็กชายนะครับบางคนยังเป็นนายอยู่นะครับสำหรับทั้งสองทีมเลยนะครับก็เป็นการแข่งขันในรุ่นยังไม่เกิน16ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย14ปีก็ยังลงทำการแข่งขันได้ด้วยนะครับผลลัพธ์อิสระนะครับของวิทยาคารนะครับไตรวิทย์ชัยศรีดาครับค่าเฉลี่ยความสูงของทางฝั่งเพชรวิทยาคารเนี่ยถ้ามองดูแล้วอยู่ที่ประมาณ172ซมนะครับส่วนใหญ่จะ174 173นะครับมีสูงโดดๆก็คนเดียวกับรุ่น11นะครับตัวเดิมที่สูงลงสูง186ครับเกมการเริ่มขึ้นครับของเพชรวิทยาคารนี้ก็เปิดฉากด้วยจังหวะบอลสั้นครับนี่ฮะตัวเดิมชุดสีชมพูนะครับเพชรวิทยาคารบอลเร็วครับแล้วก็ทางมงคลพิทยาคมจันทร์ขอนแก่นนะอยู่ในทางฝั่งของเชษฐธรรมครับแรกมายกมาอย่างนี้สวยครับแล้วก็มาโดนจับเอาครับตั้งหน้านี่จะยอดเยี่ยมเลยครับตัวจด186เซนติเมตรนะครับนี่น่าจะสูงสุดในทีมนะครับตัวเดิมด้านล่างจากเขาครับเสร็จครับวิทยาคารแล้วเทปมาจังหวะนี้ทันไหมครับตัวรับได้ก่อนครับวิ่งออกไปก่อนครับเราเป็นบรรณกรเรืองแสงนานะครับดูว่าจังหวะขึ้นมาลูกนี้ตีผ่านล็อกตรงกลางไว้ได้บอลเสิร์ฟครับของมงคลไตรวิทย์ครับบอลแรกสวยแล้วจังหวะขึ้นตีลูกนี้อ้าผมไม่ผ่านตาข่ายครับสีบอลครับบอลเสิร์ฟครับของทางฝั่งมงคลบรรณกรเสิร์ฟบอลแรกเปิดสวยครับอนุทให้เพื่อนมาจังหวะนี้ตีออกไปเองครับต
รงนะครับครับเดียวนะครับนาจับสองศูนย์กระโดดเป็นสามสองข้อมือบนได้ขึ้นนำมาแล้วมีเสิร์ฟยาวเลยครับโดนก่อนมันแรกใช้ได้ครับอ้าวแล้วไปเซ็ตฟาวล์ลูกนี้ยากครับเลือกการเซตไม่คิดเลยนะครับ4ต้านรวดครับคนขยับจะเป็น2ต้านครับ4ต่อ2รณกรครับเสิร์ฟต่อบอลแรกไกวิทย์เปิดสวยครับรัชชัยให้จังหวะนี้อ้าวยังเหนียวครับทางฝั่งของเมืองพลได้สวนหนักครับไกวิทย์เก็บได้บอลหมุนลูกนี้ของพิทยาแล้วไกวิทย์ออกไปเองครับเป็นโอเลอร์พอยต์ที่3แล้วนะครับของทางฝั่งเทพยาคารนี่ครับผ่านบล็อกไปได้แต่ว่าหลุดเส้นหลังออกไปเสิร์ฟต่อครับรณกรเรืองเสนาบอลแรกเปิดสวยครับอัครชัยให้ลูกนี้ตีเบาไปครับบางคนได้สวนหนักยังไงครับน่าจะออกไปเองนะตัวการดีใจของทางฝั่งเทพยาคารสวยครับทางเมืองพลขึ้นติดบล็อกบ้างครับนี่แหละครับเกมด้านหน้าของเพชรพิทยาคารียอดเยี่ยมเลยครับเป็นคงโสพลนะครับที่ขึ้นไปเก็บบล็อกลูกนี้ได้ครับคงพยายามจะตามหลังมาเหลือ1คะแนนครับ4ต่อ5ครั้งแรกเปิดดีครับนัทศาสตร์บอลบุกของเอฟเฟียคารไม่ถนัดครับแล้วเท้าทีได้ขึ้นตีในลูกแล้วก็เป็นท่าครับจังหวะขึ้นของอดิเทพแก้วคมนะครับเนี่ยครับมาขึ้นพร้อมบล็อกเลยนะครับว่าเป็นทัชเอาท์ครับ6ต่อ4ครับระยะห่าง2แต้มทักษะครับเสิร์ฟผมร่าไกวิทย์ครับสวยฮะอัครชัยอ้าวโดนจับเข้าหิวเข้าครับจะเล่นสมจังหวะจังหวะนี้บอลอาจจะโดนนิ้วรูปบนนิ้วครับผู้สินตาไวเลยครับ7ต่อ4สปอร์ครับนักศึกษาผู้ครับ178ซมครับแล้วก่อนนะครับเพชรพิยาคารมีแสงวัตถุชิงออกไประยะห่างเท่าตัวนะครับปรับรายการนี้เนี่ยต้องบอกว่าคัดเฉพาะแชมป์ของแต่ละภาคเท่านั้นนะครับไปทำการแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยจะทำการจัดการแข่งขันนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับในเสิร์ฟต่อครับนักศาสตร์ร่างกายที่สูงครับลดมาแล้วลงครับอาจารย์ชี้ว่าลงครับด้านหลังเลยครับขึ้น
ต่อปากขอเสิร์ฟของอนุชครับบอลแรกเปิดดีครับนัทศาสตร์ยกขึ้นมาลูกนี้ขึ้นไปชิปแล้วล็อกนี่มาแบบติดๆครับหนีไม่ออกครับมีสุภชัยคนจานกับพงโสพลหลับคำนะครับรอเก็บอยู่นะนี่ครับต้องบอกว่าตบใส่มือนะครับครับตบใส่มือโดนบล็อกเต็มๆครับมันชิดมากๆเลยครับบอลบุกของปองคนครับลูกนี้มีของเสียเด็กชายปองคนจันทิรมนะครับเทคสูงต่อ6ครับเป็นบอลแรกไม่ดีครับนี่ครับเสิร์ฟดีมากครับบอลลอยแล้วน่าจะพุ่งแบบสายๆนะครับรับจังหวะนี้รับยากครับ10ต่อ6ครับคือมองอย่างนี้มันจุนเจียนจะไม่ข้ามด้วยนะครับถ้าถอยหลังไปกว่านี้นิดหน่อยครับทุกคนเสิร์ฟนี่บอลอาจจะติดขอบตะข่ายก็ได้ครับมาสปูเสียดายครับไกวิทอีกครั้งนึงครับเสิร์ฟดีมากครับนี่ครับต้องแก้ไขแล้วแก้ไขเลือกขึ้นทำครับโอ้ติดตาข่าย11ต่อ6เลยครับต้องเรียกเวลานอกครับเพชรวิทยาคารครับจังหวัดชัยภูมิต้องเรียกเวลานอกครับเนี่ยฮะต้องมาพักเรียกสมาธิกันหน่อยครับทั้งโค้ชทั้งผู้ช่วยโค้ชครับเข้มน้องๆกันอยู่ครับหกต่อสิบเอ็ดนะครับห้าแต้มในระยะห่างจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นห้านะครับแต้มห่างในคู่นี้บอลเสิร์ฟของพานุพงศ์ครับบอลแรกไม่ดีครับไกรวิทย์ฟรีบอลข้ามไปก่อนเมืองพลจะได้บุกเล่นสั้นหน้าลูกนี้แล้วเป็นธนากรครับจะได้เห็นบอลเร็วนะครับทางเมืองพลวิทยาคมเนี่ยครับบอลเร็วแล้วใช้ได้ครับคือหลอกตัวบล็อกหลงเลยนะครับตัวบล็อกร่วงไปแล้วครับเพิ่งจะขึ้นมาตอนนี้น่าสนใจครับบอลเสิร์ฟของพานุพงศ์เนี่ยถ้าได้เห็นมุมหลังน่าจะสายบอลแบบนี้โอ้โหเนี่ยครับอีกครั้งหนึ่งครับเอาครับเมืองพลจะได้บุกครับบอลคนขึ้นตีแอดวิทบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะสวนมาของสุภชัยครับยัดเข้าไปที่บล็อกครับเต้าบ้างครับวิทยาคารอดีนานครับต้าตีโดนบล็อกครับ7ต่อ12ครับเสิร์ฟเองครับเสิร์ฟดีแต่บอลแรกก็ยังสวยครับต้องแก้ก่อนครับทางเมืองพลขึ้นอีกครั้งหนึ่งโอ้โหคราวนี้บล็อกเต็มๆเลยครับโอ้จังหวะนี้คือมาหัวเสาดีนะครับแต่เราต้องชมครับจังหวะของทางธนากรครับธนากรกับทางอดิเทพครับถึงบล็อกสุดท้ายสักครู่ได้คราวนี้สวยครับเมืองพลมาห้างแล้วจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับอีกครั้งหนึ่งขึ้นหัวเสาติดล็อกครับขึ้นมาไอ้โค้งมารองได้ครับเป็นบอลของทางเพชรวิทยาคารขึ้นอ้าวแล้วชนแล้วครับนี้ได้แต้มด้วยได้ใจด้วยครับยกมือขอโทษเพื่อนครับทางสุภกรนะครับยูโรโลของเมืองพลครับขึ้นสะใจดีครับฤทธิชัยจ้องกลางครับแรกสวยมากครับแล้วยกมาขึ้นยาวมาเลยครับเอาครับยังรองได้ครับเพชรวิทยาคารอีกครั้งหนึ่งสุภกรครับคราวนี้รับแล้วอยู่ในคอร์ดด้วยเอาละฮะทางเพชรวิทยาคารขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเต็มๆแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับโอ้เอาเลยครับได้กำลังใจเมื่อสักครู่ช็อตนี้ต่อเนื่องเลยครับนี่ครับตีฉีกผ่านบล็อกมาได้แล้วสุภกรเนี่ยพยายามที่จะรับครับแต่ว่าบอลมันต่ำมากครับก
กรเปิดบอลไม่ดีครับมาต้องปัดข้ามไปก่อนครับโอกาสบุกอีกครั้งหนึ่งของเมืองพลได้เคาะแล้วลุกข้ามครับรณกรเรืองเสนานะครับแก้ดีครับตีโค้งด้านหลังเสิร์ฟครับทางธนากรสุวรรณศรีครับกระโดดเสิร์ฟด้วยครับแรงจริงแต่แรงออกครับบอลมันไปโค้งนั่นแหละสิบต่อ14ครับตามมาอยู่4แต้มครับเพชรวิทยาคารเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีครับเมืองพลต้องใช้บอล3แก้ไขครับบอลแรกช็อตนี้ก็ไม่ดีครับเพชรวิทยาคารอ้าวแล้วจังหวะแก้ไขมาครับช็อตนี้ได้แต้มนะครับเบี่ยงตัวตีแล้วนะครับแต่บอลเป็นใจครับจังหวะสุดท้ายธนากรพยายามจะแปะไว้เล่นแต่ออกไปเองครับ11 14ครับโอ้ทำไปทำมาได้แน่นะครับหางหมายต้านตอนนี้ขยับมาเป็น3ต้านครับรากเปิดมาสวยแล้วเคาะมาจังหวะนี้อ้าวมีการฟาวล์เกิดขึ้นครับผู้สุดชี้จะขายครับมีการฟาวล์เกิดขึ้นครับโอ้โหไปทั้งตัวครับเลยไปเยอะครับครับขาทั้งสองข้างนี้เข้าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับดีใจเลยครับประชันกับยาของนี่นักกีฬาทั้งสองทีมครับพวกต้องบอกว่าตามใกล้กว่าเดิมเยอะเลยครับ14 12ครับเคยถูกฉีดห่างสุด5คะแนนนะครับตอนนี้มีชิดมาเหลือ2แล้วคนนี้ก็ต้องเบรกไว้ก่อนครับสีเสื้อสีเป็นกองเชียร์สนามนี้ก็เป็นเสียงให้กำลังใจด้วยครับว่าในโรงเรียนเขาสิทธิศักดิ์เนี่ยตามกองเชียร์ด้วยนะครับก็มีตัดคณะนะครับตัดมาด้านนี้ครับเอาแล้วครับ13 14ครับหน้าหลังมาสู้ได้ดีนะครับรากหายครับรัดยกมาติดบล็อกจะเป็นบล็อกออกครับได้ใจสักหน่อยครับ15แล้วครับนี่ครับขึ้นไปแล้วมีบล็อกฝังไว้4ลูกนะครับว่าสุดท้ายเป็นบล็อกเอาครับบอลแรกใช้ได้ครับอัครชัยให้หูไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลมันล้นแล้วลิ้นชัยเล่นลำบากทางฝั่งของเมืองพลเคาะฟรีลูกออกครับอ้าวครับจี้มาแล้วครับ14ต่อ15ครับนี่ครับวางไม่ผ่านบล็อกไปไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งพุทธิพงศ์ดำจับครับลงสนามลิชัยครับเสิร์ฟแรกเปิดสวยครับวิชัยให้สั้นหน้าลูกนี้เจอบล็อกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาที่หัวเสาไม่หนักเท่าไหร่ครับเพชรวิทยาคารจะได้บุกขึ้นเน้นๆแต่ว่าตีออกไปเองครับจังหวะนี้น่าเสียดายครับโอกาสทำมีแล้วนะครับแต่จังหวะสุดท้ายครับเป็นนพรัตน์นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วแรงมากครับแต่น่าจะพยายามตีให้ทัชบอลด้วยแหละครับ64ครับเวลาน้องทีมอีกครั้งที่2นะครับนำอยู่2แต้มนะหนึ่งคนพิทยาคมกับเพชรวิทยาครับกับแก่ก็จะเป็นชาติปุ่นนะสมใจที่สู้กัน
ู่ถัดไปเป็นประเภททีมหญิงนะครับตามเวลาก็ประมาณ16นาฬิกาโดยประมาณนะครับโรงเรียนหนองเรือจากจังหวัดขอนแก่นพบกับทางโรงเรียนลำปลายมาศจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ครับจากคู่นี้จบทางเทคนิคนะครับคุณพิยาก็นำ16ต่อ16จี้มาให้เหลือ1ไปทางลัดคุณพิยาครับบอลเซิร์ฟของรณกรเอาครับวางตีลูกนี้เอายังเก็บได้ครับบอลบุกสวนมาของเมืองพลลูกนี้เป็นเด็กชายปองพลนะครับขึ้นทำแต้มให้กับทีมครับดูครับบอลมันชิดตะข่ายแล้วด้วยครับบล็อกก็มา2คนนะแต่ว่าปิดมุมฉีกไม่อยู่ครับลูกนี้ตีฉลาดเหมือนกันครับใช้ได้เลยครับสำหรับเด็กชายปองพลเอาครับทางฝั่งของเพชรพิฆาตอ้าวโอ้จังหวะนี้เพชรฟาวครับโอ้สี่แต้มแล้วครับที่อัครชัยแก้ววิไลเนี่ยเสียจากจังหวะเซตครับลูกนี้ก็ลำบากเหมือนกันครับบอลมันชิดตะข่ายแล้วครับรณกรครับเสิร์ฟไก่วิทย์บอลแรกไม่ดีครับฤทธิชัยต้องยกสูงให้เพื่อนเอาครับลุงพลจะได้เคาะไปครับปองพลไก่วิทย์ยกสูงอีกครั้งแล้วมันห่างตัวเพื่อนไปครับโอ้แล้วเล่นลำบากครับสุภชัยโดนฉีกออกไปเป็น19ต่อ14ครับแล้วบอลเสิร์ฟจังหวะนี้ไม่ดีครับแต่คืนมาที่เพชรพิฆาตสิบห้าต่อ19ครับเกมการขันในรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลยุวชน16ปีเอสโคล่าครับบอลแรกสวยครับแล้วปองพลขึ้นเน้นๆเจอบล็อกเอาครับเมืองพลได้บุกอีกครั้งหนึ่งไม่หนักเท่าไหร่ครับจังหวะสวนมาแล้วสุภชัยขึ้นตีถูกเก็บได้ครับรัฐศาสตร์ยกมาให้ปองพลอีกครั้งคราวนี้ขอเอาทัชนะครับสลัดนะครับก็ขึ้นมาแล้วทัชบอลครับออกไปมุมมันไม่มีนะครับพยายามจะตีตรงให้ตัวทัชบอลแล้วเป็นทัชบอลก็ได้ต้านฮะเอาละครับขึ้นเลข2หลักเลยครับ20ต่อ15ครับเมืองพลต่ออันเดอร์บอล2ครับขึ้นมาแล้วออกเองครับเริ่มที่จะเริ่มไปครับเพชรวิทยาครับเปลี่ยนตัวด้วยนะครับเลข9ครับนัทพลกับพี่หมายครับลงไปครับ21 15ครับ6แต้มอีกครั้งนึงครับความห่างเริ่มกลับมาเข้าฟอร์มเดิมครับอ้าวแล้วจังหวะนี้กลายเป็นดีครับเสิร์ฟเบาๆแล้วติดขอบบนตาข่ายลงในแดงของทางเพชรวิทยาคารครับ22 15ครับเรียกเวลานอกครั้งที่2ครับเพชรวิทยาคารก็น่าจะต้องแก้เกมครั้งสุดท้ายเลยครับในเซตนี้เป็นเจ็ดแต้มแล้วครับขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามการรับชมนะครับผ่านแฟนเพจ SMN Volleyball ด้วยนะครับก็มีชมมาจากประเทศไต้หวันด้วยแล้วก็มีการรายงานจากคุณพิเชษฐ์วรชูชิพนะครับบอกว่าสัญญาเป็นเล็กน้อยนะครับต้องเช็คดูในอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็มีหลายท่านนะครับบอกว่าการรับชมได้ภาพคมชัดกว่าก็จะมี
การแข่งขันนะครับหลากหลายรายการให้แฟนๆได้ติดตามกันเพิ่มเติมเรื่อยๆครับจบจากเอสโคล่าแล้วพรุ่งนี้ก็วอลเลย์บอลเยาวชน PA นะในรอบชิงชนะเลิศนะครับโซนภาคกลางนะครับตัดกลับมาบรรยากาศของการแข่งขันนะครับคราวนี้เป็นแต้มมากับบอลเร็วของเพชรวิทยาคารครับจังหวะขึ้นของทางตรงโสพลนะครับเชียบใส่มือแล้วก็ได้แต้มนี้ครับสะใจครับแต้มยังห่างอยู่หน่อยครับเก็บทีละแต้มครับเพชรวิทยาคารครับแล้วมาจังหวะนี้ไม่ดีครับย้อนหลังหน่อยแล้วเป็นบอลบุกมาเพชรวิทยาคารขึ้นเอาละครับได้แต้มที่2สลับบล็อกลงในแดนของทางเมืองพลพิทยาคมครับนี่ครับณัฐพลขึ้นตีนะครับได้โอกาสลงสนามมาเหมือนกันนะครับไม่สูงนะครับ169นะครับโดยประมาณ23ต่อ17ครับแล้วปองพลลูกนี้ช่วงนี้ทำแต้มให้กับทีมค่อนข้างบ่อยนะครับเด็กชายปองพลจันทิรมครับเซตแรกที่บอกเป็นของปองพลเลยครับขึ้นดีมากครับเทคตัวสูงมากครับสูงสูง172เซนติเมตรนะครับเอาเลยครับแล้วจังหวะนี้แม่ยังลงครับบอลเร็วลงครับลงบนเส้นพอดีครับผู้เดินเสร็จชี้ครับบอลเร็วของพงศ์โสพลคนเดิมครับพยายามจะฟ้องว่าบอลออกครับเสิร์ฟครับนัทพลบอลแรกสวยมากครับแล้วเซตไหลหลังมาเรียบร้อยครับตีเอาบล็อกออกครับ25ต่อ18นะครับเมืองพลพิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นนะครับชนะไปก่อนในเซตแรกครับชนะต่อโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมินะครับ25ต่อ18นะครับ1ต่อ0เซตครับเดี๋ยวเรามาประกอบคู่เดียวครับคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนในการมาเป็นระเบียบขนาดนี้ครับท่านอาจารย์สุภราชเอกตาแสงครับอาจารย์แม่ของเรานะคะอาจารย์แม่ถ้าเด็กยังไม่รู้นะว่าวันนี้เรามีรางวัลกองเชียร์ด้วยนะครับรางวัลกองเชียร์คณะเลิศ 4,000 บาทครับอันดับ2มี2รางวัลครับรางวัลละพากลับมาชมกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคล่านะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในคู่นี้สัตว์ใกล้ครับเป็นทางเมืองพลพิทยาคมจากขอนแก่นนะครับชนะเพ
พชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิไปก่อนครับ25-18นะครับเซตที่2จะเริ่มเกมโดยเป็นการเสิร์ฟของอัครุธนะฮะของทางเพชรวิทยาคารนะครับเอาแต้มได้ครับประเดิมแต้มแรกครับเป็นของเพชรวิทยาคารแต้มแรกเป็นของเพชรวิทยาคารครับจังหวะรับบอลไม่ดีครับช่วงเซตแรกนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะฮะของทางเมืองพลวิทยาคมครับมีช่วงดรอปไปช่วงนึงครับโดนจี้มาเหลือแต้ม2แต้มครับแล้วเขาชนะไปก่อนนะครับมันแรกสวยครับยกมาเส้น3เมตรต้องแก้ไขไกลๆครับกลับมาได้ครับเพชรวิทยาการก็ต้องแก้ไขเหมือนกันครับยกมานะครับแล้วน่ะพยายามจะหยอดแต่รองได้ครับเป็นมาอีกครั้งนึงอ้าวแล้วเนี่ยครับไปคืออาจจะเข้าถึงบอลพร้อมๆกันครับผู้ของโรงเรียนวิทยาคารอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเนี่ยครับจังหวะมันเลยไม่ได้ครับผู้สินมองว่าพาบอลครับและโรงเรียนเมืองพลวิทยาคมอำเภอเมืองขอนแก่นในชุดสีเทาครับผมเท่าครับต้องแก้ไขแล้วอีกแล้วครับบอลลงไปแล้วครับผมขอพาเป็นบอล2จังหวะนะครับผู้เป็นทางเลือกที่ใช้นะครับพลาดอีกครั้งหนึ่งครับเลือกที่ใช้แต่ยังแก้ไขได้ครับคราวนี้แต่บอลของทางเมืองพลขึ้นเต็มๆมากพยายามจะเอาบอลกลับมาให้ได้ครับใช้เท้าเล่นแต่ก็ไม่โดนครับ2 3 1ครับขอไปบอลที่หนักครับยกสวยมากแล้วยังคงเป็นคนเดิมไหมครับรอบคนครับตัวทางตั้งทางเมืองบนยังได้อยู่ครับยกข้ามมาก่อนรอบ2เซตเร็วอีกแล้วครับบอลเร็วยังรองได้อีกครั้งหนึ่งเส้น3เมตรคราวนี้มั่นมากครับลงแดนหลังพอดีครับสะใจเลยครับธนากรโอ้โหได้ขึ้นเน้นๆดูครับหน้าลบบล็อกมีตัวเดียวครับอีกคนนี้ไประแวงโค้งนะครับทำให้ธนากรได้ตีเดียวๆครับจังหวะบุกมาของเพชรวิทยาคารไม่ดีเท่าไหร่ครับอดิเทพยกสูงแล้วบอลชิดเกินไปครับอ้าวยังเกี่ยวติดฮะพุทธิพงศ์อ้าวยังไงครับฟาวไปแล้วครับแล้วครับ5-1ดูครับเหมือนจะไปโดนตะข่ายครับกฤตกรครับเสิร์ฟเอาครับบอลสั้นลูกนี้อ้าวยังเกี่ยวได้เพชรวิทยาครับจะได้บุกแล้วลูกนี้ไม่ถนัดครับต้องเคาะผ่านไปก่อนอดิเทพยกขึ้นมาลูกนี้แล้วมาเน้นครับนี่ครับเล่นมุมตรงนะครับไกรวิทย์นี้เก็บไม่อยู่ครับบอลแรกใช้ได้ครับหน้าเซตมือเดียวปัดข้ามไปก่อนเลยครับเป็นภูวดลนะครับที่ขึ้นไปแล้วใช้มือหักข้ามครับจังหวะบล็อกตกพอดีฮะสุภชัยครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดดีครับแล้วจังหวะตีลูกนี้ยอดเยี่ยมครับปองพลดูเล่นมั่นใจครับสิบสี่ปีนี่มี2คนนะครับในโรงเรียนเมืองคนนี้ก็มีเด็กชายตัวชนาธชุดชุมเทพนะครับนี่เป็นผู้เล่นสำรองนะครับเอาครับไกวิทย์บอลแรกใช้ได้แล้วจังหวะตีลูกนี้เป็นแต้มบ้างครับฤทธิชัยจ้องกลางนะครับมีบ้างครับจังหวะขึ้นหัวเสาของทางเพชรวิทยาคารครับฤทธิชัยนี่เป็นกัปตันทีมนะครับ
เสิร์ฟครับทวิทยาคารแรกสวยมากครับแล้วยกมาแบบนี้ยังรองได้ครับเอากลับมาก่อนนะสู้กันอยู่บอลจังหวะแรกครับอันเดอร์มาแล้วยกมาด้านหลังรองได้ครับทวิทยาคารอีกครั้งหนึ่งหัวเสาแม่ก็ยังพลิกกลับมาได้ครับปองพลขึ้นคราวนี้ยอใส่มือบล็อกเลยครับโอ้ตรงนี้สวยครับ8ต่อ3ต้องชมครับทางปองพลครับ8ต่อ3นะครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกในเซตที่2ครับเนี่ยจังหวะนี้ครับเซตเอาลงมือเลยครับคือจังหวะที่ตัวบล็อกลงมาด้วยครับน้ำหนักก็ไม่มีครับทำให้เวลาบอลลงที่มือแล้วเอากลับมาเล่นต่อไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นได้ดีนะครับต่อ3ครับกลับมาสู้กันต่อครับในช่วงเซตที่2ครับเมืองพลพิทยาคมครับชุดเสื้อสีเทานะครับส่วนนี้ฮะทางเพชรพิทยาคารเสิร์ฟครับพุทธิพงศ์ตอนแรกคราวนี้สวยครับยังรองได้เอาแล้วข้ามมาเลยครับอีกครั้งหนึ่งครับพุทธิชัยขึ้นโอ้โห2ช็อตทั้งจังหวะแรกและจังหวะ2ยอดเยี่ยมมากครับมูจังหวะนี้ดูเหมือนจะติดขอบบนของตะไคร่ด้วยนะครับทางฤทธิชัยมีธนากรอีกขึ้นบล็อกคู่กับทางอันเทพนะครับนะครับจังหวะนี้ต้องแก้ไขบอล3โอ้ผักมาเลยครับโอ้มูนี่แก้ไขดีครับต้องลองทำสุประชัยครับลากออกมาไม่ดีนะครับแก้ไขดี4ต่อ9ครับล้นแล้วครับล้นแล้วเรียบร้อยเลยครับโดนแดน่ากดลงไปครับพงโสพลหลาบคำครับจังหวะขึ้นดวงกับทางอดิเทพนะครับเสิร์ฟต่อครับเพชรวิทยาอ้าวแล้วเสิร์ฟเสียครับเสียได้ครับทรงยศชดารามนะครับสุขุเสียเองครับ10ต่อ5ครับจะเสิร์ฟโดยปองพลครับนี้รับสวยบอลเร็วครับเอาเลยครับรองได้ไอ้เทพยกบอลเร็วมาเลยครับทางทีมอาคารก็ยังเอากลับมาได้แล้วเขาที่จะเต็มแปงครับโอ้โหก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คนนี้ครับฤทธิชัยครับตัวหัวเสาของทางเพชรวิทยาคารครับตอนนี้เต็มๆนะฮะสุภกรนี่ไม่ไหวครับเสิร์ฟครับฤทธิชัยสุภกรตั้งบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้อันเดอร์มาแล้วอันเดอร์มาสวยครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ตีโค้งๆมาครับรองได้อันเดอร์มาพยายามจะผักให้มันโดนบล็อกครับยังได้อยู่บอล3ต้องแก้ไขครับอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวแล้วมีจังหวะฟาวครับสันติเทพครับน่าจะฟาวครับช็อตในสักครู่7ต่อ10ครับตามเลยครับตอนแรกสวยครับสุภกรตั้งมาคราวนี้เต็มๆยังรองได้ครับอีกครั้งหนึ่งต้องเซตข้ามมาก่อนเอาเล่นจังหวะแรกไม่ดีครับตีโค้งมายังรองได้ครับพิธีชัยขึ้นมาคราวนี้ฉลับครับสุภชัยพลจานนะครับนี่คือช่วงเวลาดีแล้วของทางเพชรวิทยาคารครับ
ขยับต้ามาจาก5ต้ามคราวนี้เหลือตามหลัง2ต้ามนะครับ8ต่อ10ครับเรียกเวลาท่องบ้างนะครับทางเมืองพลพิทยาคมก็คือทำคะแนนทิ้งห่างไปได้นะครับแล้วก็ถูกไล่จี้แต่ว่าในเซตที่แล้วเนี่ยไทยก็เร่งเกมนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้25ต่อ18แล้วตอนนี้ในช่วงต้นเซตนะครับเป็นวิทยาคารนี้เริ่มที่จะชวนทะเลาะได้อีกครั้งหนึ่งครับกลับมาสู้กันต่อครับบอลเสิร์ฟของฤทธิชัยเอาครับสุภากรบอลแรกสวยแล้วจังหวะตีลูกนี้ไกวิทย์เก็บได้ฤทธิชัยจะได้ขึ้นเคาะฟรีไปก่อนสุภกรเก็บอีกครั้งครับอดิเทพให้แล้วลูกนี้เล่นมุมตรงเลยครับรณกรนี่ครับยกมาโค้งไกลโค้งไกลนะครับผ่านบล็อกไปได้ครับแม้พอดูมุมนี้แล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างนะครับบริเวณเส้นอีกเยอะเลยครับเอาครับสวนหมาลูกนี้ไกลวิทย์ทันครับแต่ว่าจังหวะขุดบอลขึ้นมานี่มันต่ำไปครับเพื่อนเล่นลำบากแต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับที่พยายามจะไล่ไปรับบอลครับดูครับนี่ครับโครงสร้างในการพุ่งรับเน็ตดีแล้วอ้าวแล้วลูกนี้ไปกั๊กกันเองครับอัครชัยก็เล่นไม่ทันนี่ครับสิบสามต่อแปดครับโอ้โหโดนทิ้งห่างออกไป5แต้มแล้วครับเอาแล้วเสิร์ฟลูกนี้ออกไปเองครับเก้าต่อ13ครับเทพให้มาลูกนี้ไปเจอบล็อกเก็บไว้ได้ครับ10ต่อ13ครับเอาครับได้ขึ้นมา2แต้มทำให้ระยะห่างอยู่แค่3ครับเดี๋ยวเสิร์ฟนะครับเพชรวิทยาคารผู้ชายเสิร์ฟครับบอลแรกคราวนี้สวยมากครับมาตรงเซ็นเตอร์โซนพอดีมากจังหวะนี้เอายังไงครับพยายามจะฟ้องว่า4บอลแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อครับแล้วจังหวะบุกของทางเพชรวิทยาคารยังรองได้ครับเมืองพลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรียบร้อยครับช็อตเมื่อสักครู่ดูเหมือนจะเสียสมาธิไม่หน่อยครับพยายามจะไปฟ้องว่าเมืองพลเล่น4บอลไปแล้วนะครับเมืองพลก็ไม่สนใจครับเอาแต้มนี้กลับมาได้ครับนัทศาสตร์เสิร์ฟครับตัวเซตอดิเทพครับอันเดอร์มาแล้วขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเหลือเกินครับขึ้นช็อตนี้ออกครับจังหวะขึ้นของทางสุภชัยพลจานครับนี่ก็เริ่มโดดเด่นขึ้นนะครับในช่วงเซตที่2 11-14 ครับเสิร์ฟนะครับทางอัครชัยวิ่งอ้อมหลังมาแล้วครับตีโค้งๆแล้วได้ต้านครับอย่างนี้ตีฉลาดครับรณกรเรืองเสนาครับนี่ครับพยายามจะตีโค้งๆมาแล้วไปฉลาดด้วยแหละครับลูกนี้กรายวิทย์ไม่ทันครับเสิร์ฟเองนะครับรณกรกรายวิทย์ยกมาครับบอล2ขึ้นดวลกันแล้วแล้วมีสุนุวิทย์ดังเป็นแต้มของทางเพชรวิทยาคารน่าจะโอเวอร์การขายนะครับทางหนึ่งคนโดยกองคนครับ12-15ครับเซตนี้ถือว่าสูสีใช้ได้ครับยกมาอีกครั้งนึงครับแล้วออกเองกลับแล้วทางกองคนครับ
16-12นะครับเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับยังยืดความห่างไปเป็น4แต้มได้กันหน่อยครับเพชรวิทยาคารกลับมาสู้ต่อครับคงได้เปรียบอยู่นะครับมือคนนี้เดเสิร์ฟครับทางนักการยกมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นมายังรองได้ครับข้ามมาในแดงทางเพชรวิทยาคารอีกครั้งหนึ่งครับมือซ้ายจะติดล็อกและยกมาหัวสาวคราวนี้รองได้ครับบอลสูงมากครับอดิเทพยกมาก่อนแล้วมันล้นไปหน่อยครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าเล่นยากครับจังหวะขึ้นทางปองพลนี่ก็เทคโกมาเต็มที่แล้วครับบอลมันล้นไปหน่อยเป็นยากเอาครับ13-16นะครับเสิร์ฟครับพงโสพลมือซ้ายนะครับเสิร์ฟย้อยๆมาครับอดิเทพให้ไหลหลังมาแล้วไม่พลาดครับจังหวะของทางพุทธิพงศ์จับครับเซตสวนเลยครับบอลมันเกือบจะไหลมาแล้วครับด้านหลังยังประคองเซตได้ครับครับตอนแรกสวยบ้างครับยกมาคราวนี้ไม่ไหวแล้วครับทางพุทธิพงศ์ครับครับไม่ขึ้นครับแล้วก็เป็นต้านครับส่วนบนแปะข้ามาครับแล้วรองอยู่ฮะแต่มันไม่มีน้ำหนักมากพอครับ14-17ไล่มาเหลือ3แต้มอีกครั้งหนึ่งครับเสิร์ฟเองครับอ้าวแล้วลงครับเอาเลยครับช่วงเวลาดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับทางเพชรวิทยาคารทรงยศนี่ถือว่าเสิร์ฟดีเลยครับเสิร์ฟย้อยๆด้วยมือซ้ายครับดูครับแบบเดิมหรือเปล่าคราวนี้จี้แดนหลังครับนิเทศยกมาเส้น3เมตรยังรองได้ครับเพชรวิทยาการแล้วขึ้นบ้างครับอีกทีนึงครับที่เดิมนัดย้ำไปครับติดบล็อกเอากลับมาได้ปองพลขึ้นมาก็ยังไม่พลาดนะครับไกวิทย์อีกครั้งนึงครับตีโค้งๆมารองได้แล้วปองพลขึ้นบ้างคราวนี้ไม่ไหวแล้วครับตีออกเองครับปองพลตัวฝากความหวังเลยครับคราวนี้ยังย้ำไปที่เขาอีกครั้งครับก่อนหน้านี้โดนไป2บล็อกนะครับตีครั้งที่3นี้ก็กะวางแนวลึกนะแต่ควบคุมทิศทางไม่ได้16-17ครับห่างอยู่แต้มเดียวเท่านั้นเอ้าเนี่ยแหละครับน่าเสียดายครับโอ้โหดูครับคือเธอเสิร์ฟดีมาตลอดนะครับเธอต้องด้วยอย่างนี้ฮะเขาครับเขาน่ารักครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับนิดเดียวเลยครับใช่ครับเอาใจช่วยครับเพราะว่าทั้งเกมตามมาตลอดครับอีกครั้งครับจังหวะนี้งัดกลับมาได้บอล3เอาละครับอีกครั้งหนึ่งของทางเมืองพลขึ้นบอลเร็วบ้างครับแม่โอ้จังหวะนี้มาสวยนะครับแต่จังหวะของทางธนากรครับเมื่อสักครู่นี่ตีไปฉลับครับไกวิทย์มีขยับมารองแล้วนะฮะมันเลยข้ามศีรษะไปครับเสียดายครับจากเหลือแต้มเดียวตอนนี้โดนห่างไปเป็น19-16ครับบอลเร็วติดบล็อกแล้วไม่ได้ครับเนี่ยครับพอได้แต้มมาก็เป็นชุดๆครับทางฝั่งทางมงคลช็อตนี้ได้มาทีเดียวเลยครับ3แต้มรวดครับข
ขยับมาขึ้นเลข2แล้วครับ20ต่อ16ครับเรียกเวลานอกนะครับเพชรพิทยาคารฝ่ายต่างแก้เกมไปครับผัดกันขอเวลานอก2ทีมครับคราวนี้ตามหลังอยู่4แต้มครับต้องบอกว่าเสียดายแทนเพชรพิทยาคารจริงครับมีโอกาสจี้มาเหลือ1แต้มเลยครับแล้วก็ตอนนี้ถูกทิ้งห่างออกไปอีกครั้งครับครับอาจารย์สุปัญญาโยธาธรรมนะครับสีเขียวมาแล้วครับตอนนี้สีเขียวกำลังแล้วเอาครับบอลแรกไกวิทย์ครับหาไปหน่อยแล้วลูกนี้น้องตีเจอบล็อกแล้วบ้ามันชิดครับยังแกวมาได้แต่ว่าโอ้โหสุดท้ายครับบอลมันไปเข้าทางธนากรฮะโอ้พยายามช่วยกันแล้วครับเพชรพิทยาคารคุกคลิกครับนี่ครับแกวออกมาจากตะข่ายจะให้เพื่อนครับแต่ว่าบอลมันล้นออกไปครับจังหวะนี้บอลแรกสวยครับบอลเร็วบ้างครับเอาเลยครับได้ตั้งกลับคืนมาบอลเร็วนี้ก็ถือว่าเซนิตยอดเยี่ยมนะครับพงศ์โสพลหลาดคำครับเพชรพิทยาคารบล็อกหลงไปเลยครับบล็อกคู่ของทางเมืองพลเสิร์ฟครับเพชรพิทยาคารหูเสิร์ฟย้อยๆมาไกลมากครับแล้วขึ้นมาคราวนี้ไม่พลาดเลยครับโอ้โหนอกจากทางปองพลก็มีคนนี้อะไรครับรณกรเรืองเสนาครับขึ้นช็อตเมื่อสักครู่หนักดีเหลือเกินครับไอ้ฝ่าบล็อกคู่ของทางเพชรพิทยาคารมาลงมาบอล3ต้องแก้ไขแล้วเกือบจะดีครับอ้าวแล้วเหมือนจะไม่รู้กันเองครับจังหวะช็อตนี้ครับโอกลายเป็นดีครับมนกรในคล้องข้ามาปกติเลยครับไอ้มองหน้ากันเองครับผู้เล่นของทางเพชรพิทยาคารท้ายแต้มนี้เป็นของเมืองคนง่ายๆเลยครับ23ต่อ17ครับเสิร์ฟโดยธนากรและเสิร์ฟดีครับแต่บอลแรกของทางโอ้โหเนี่ยครับคือตอนหนึ่งช่วงกดดันแล้วไม่ดีเลยครับสุภชัยนี่ครับจังหวะขึ้นตีคือต้องทำใจด้วยครับขึ้นไปแล้วเห็นบล็อก3 คน6มือเนี่ยไม่รู้จะเล่นมุมไหนครับถ้าดูจากหน้าเกมที่ตีมที่พยายามจะฉีกครับแต่ว่าไม่ผ่านบล็อกแล้วสั้นลูกนี้เบาไปครับทางฝั่งของเมืองพลได้สวนกลับมาเอาครับบอลหล่นยังแกะขึ้นมาได้บอล3ต้องฟรีครับเมืองพลจะได้บุกเน้นๆอดิเทพเลือกให้โค้งครับแล้วลูกนี้มาตีออกไปเองครับโอ้ยังยื้อได้ครับทางฝั่งของเพชรวิทยาคารเนี่ยครับพยายามจะตีตรงนะครับลงในด้านหลังแต่ขอบเขตครับนะครับ4 6เซตพอยต์ครับขอไทยบอล2มาเลยครับแล้วเอาข้ามมาก่อนครับทางมงคลจะได้ตอบโต้บ้างมาจังหวะนี้ไม่ดีครับโอ้จังหวะของทางธนากรครับเล่นช็อต3เมตรน้ำหนักเบาไปหน่อยครับ9ต่อ24ครับค่อยๆขยับมาครับ5เซตพอยต์บอลแรกห่างหน่อยครับแล้วขึ้นมาช็อตนี้อ้าวติดบล็อกครับโอ้โหเอาอะไรครับบล็อกถูกที่ถูกเวลาครับดูโดนครับนี่อะไรครับ186ซมครับสูงมากเลยครับสี่แต้มเลยครับต้องเรียกเวลานอกเมืองพลพิทยาคมจาก6โดนขยับมาเป็น4ครับเซตที่แล้วมีชนะไปก่อนนะครับ25-18ครับแต้มเดียวยังปิดไม่ได้ครับแต้มเดียวเนี่ยนะฮะถือว่าใจสู้เหมือนกันครับเพชรพิทยาคารก็ห้ามพลาดนะครับพลาดเมื่อไหร่ก็จบเซตนี้ทันทีครั
จะได้เสิร์ฟนะครับเพชรวิทยาคารยังเสียบบอลครับเสิร์ฟแล้วบอลแรกเนี่ยครับอยู่ในช่วงที่บอลแรกไม่ดีเลยครับเอาละครับช็อตนี้สวยๆจะมาหรือเปล่าแต้มยังรองไว้ได้ครับเมืองพลต้องแก้ไขทั้งคู่มาแล้วช็อตนี้เรียบร้อยเลยครับแก้ไขแต่แก้ไขกลายเป็นดีครับแล้วจบเซตที่2ครับ25-20ครับนำไปก่อน2-0เซตครับเมืองพลพิทยาคมนะครับพักกันก่อนคู่เดียวก่อนจะกลับมาชนกันต่อในเกมเซตที่3ครับชมกันต่อนะครับในเกมเซตที่3ครับของคู่นี้ทั้ง2เซตแรกเป็นเมืองพลที่ดีกว่านะครับชนะไปก่อน2-0เซตนะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับของวอลเลย์บอลเอสโคล่าอายุชน16ปีชิงเลิศแห่งประเทศไทยก็ตอนนี้เนี่ยแข่งขันในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อหาตัวแทนไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับที่ชลบุรีนะครับในช่วงวันที่1-7ธันวาคมในชุดเสื้อสีชมพูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโรงเรียนเพชรวิทยาคารนะครับจากจังหวัดชัยภูมินะครับสถานการณ์ตอนนี้ตามหลังเมืองพลที่อาคมอยู่0-2เซตตามได้ครับเป็นทางเพชรวิทยาคารได้เลยออกซ้ายได้ดีครับในช่วงเกม2เกมแรกก็นำไปก่อนครับเทพครับยกให้ลูกนี้ยัดครับไกวิทย์เก็บได้เอาครับด้านหลังฟรีข้างไปก่อนเจอบล็อกเกี่ยวขึ้นมาเอาครับยังไม่ตายส่วนด้านหลังคืนกลับไปครับแล้วเพชรวิทยาคารได้ตีจังหวะนี้โอ้โหเมืองพลก็เหนียวเหมือนกันเอาแล้วยังไงครับโอ้ลงครับรณกรเนี่ยจังหวะแก้ครับทำได้ดีนะครับแล้วผู้เล่นของเพชรวิทยาคารเนี่ยยืนห่างแล้วก็คิดว่าออกด้วยครับดูครับพยายามจะยกมือว่าออกครับลงแบบบนเส้นเลยครับ
ช็อตแก้แข็งดีครับมาเสิร์ฟเองครับยกมาแล้วเอาละครับจังหวะนี้ได้แต้มครับเป็นมือซ้ายของทางทรงยศนะครับตีตรงมาเลยครับฉลับบล็อกออกไปบอลรากสวยครับแล้วขึ้นจังหวะนี้เรียบร้อยครับบอลรากดีมากครับช็อตเมื่อสักครู่ปงเลยครับเมื่อสักครู่ขึ้นมาแล้วหูตีฝ่าบล็อก2กับตัวรอง2คนครับสองเข้าแล้วครับบอลแรกเกือบจะล้นยังเอากลับมาได้ครับทรงยศมากแล้วแปะดีเลยเพื่อนครับจังหวะนี้แก้ไขดีครับทรงยศต้องชมทางทรงยศจริงๆครับช็อตมาเชฟคู่นี่เธอแปะแล้วสวยงามมากครับเอาฮะ 3-2 ครับคือต้องพยายามสู้เต็มที่เลยครับทางเพชรวิทยาคารไม่เช่นนั้นนี่ถ้าแพ้ก็จบเลยครับ3-0อีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมาแล้วติดบล็อกเลยครับจะเป็นบล็อกเอาท์ครับนากรครับ4-2ครับรากสวยครับปองพลขึ้นยังโดนรองได้อีกครั้งหนึ่งปองพลอีกทีครับเป็นทางเพชรวิทยาการขึ้นมาจังหวะนี้ฉลับเอาครับอันเดอร์ตรงๆมาแล้วตีแก้ข้ามมาก่อนครับยกมาขึ้นหัวเสาสู้กันเลยครับอีกครั้งหนึ่งไหลหลังมาคราวนี้ก็ยังรองได้ครับมาเหนียวครับเพชรวิทยาการบอล3ต้องฟรีบอลข้ามมาครับยกมาขึ้นในปองพลเจ้าเก่าไม่พลาดแล้วช็อตนี้เอาแล้วครับมาแล้วฮะนี่ครับค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับสำหรับเด็กชายปองพลจันทิรมครับลูกนี้ผ่านบล็อกตรงกลางครับบล็อกคู่นี้ห่างนะครับมีพื้นที่ให้ปองพลได้เล่นอ้าวแล้วลูกนี้เสิร์ฟออกไปเองครับแต้มมาทางฝั่งของเพชรวิทยาคารเสิร์ฟของพุทธิพงศ์นะครับได้ออกสตาร์ทเป็นชุดแรกนะครับในเซตที่3ทรงยศครับเสิร์ฟบอลแรกหล่นครับแล้วออกครับลูกนี้สุภากรล่ามสมบัตินะครับนี่ก็เป็นเด็กชายอีกคนนึงนะครับทรงยศชดารัมย์ครับเสิร์ฟเอาครับบอลแรกไม่มาแล้วจังหวะขึ้นแก้ลุงโอ้โหแก้ดีครับรณกรเนี่ยต้องชมตัวเซตด้วยฮะน้ำหนักที่ให้มานี่มันพอเหมาะพอจอที่จะทำให้เขาขึ้นตีได้เน้นๆครับสองคนครับเสิร์ฟตามหลังอยู่4-6บอลแรกต่ำไปหน่อยครับต้องขอแก้แล้วลูกนี้ตีเสียเองครับไล่จี้มาแล้วก็เป็น5-6คะแนนครับยังอยู่1ต้านเลยครับของคนเสิร์ฟบอลแรกไก่วิสวยครับแล้วจังหวะขึ้นมาลูกนี้ของทิชัยยังถูกเก็บไว้ได้สวนอีกครั้งครับรณกรแล้วก็ได้ต้านครับนี่ครับขึ้นตีเอาทัชครับหกต่อหกคะแนนเอาฉลับตะข่ายด้านบนเล็กน้อยครับเอายังแกะได้ขึ้นแก้ไปก่อนครับเพชรวิทยาคารแล้วเล่นบอลสั้นจังหวะนี้ก็เป็นแต้มของธนากรครับทำได้ดีครับดูครับคะแนนจากตามตอนนี้ขึ้นนำครับ7-6บอลแรกอุ้ยล้น
ไปไกลเลยครับสุภชัยเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับก็คะแนนเป็นทางฝั่งของเมืองพลวิทยาคมนะครับนำอยู่8ต่อ6คะแนนจากสถานการณ์ที่ตามนะครับพอค่อยๆเร่งขึ้นมานะครับในที่สุดก็ขึ้นมานำ2ต้ามแล้วครับนี่ครับของคนนี้น่าจับตามองครับผู้เล่นหมายเลข6ของเมืองพลวิทยาคมเซตนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแค่2ต้านครับ2เซตที่ผ่านมาคะแนนของทางเพชรวิทยาคารก็ดีขึ้นนะครับเซตแรกจบ18ครับเซตนี้เซตที่ผ่านมาจบ20ต้องดูว่าเซตนี้จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับถ้าแพ้ก็จะเป็น3ต่อ0ครับคู่ถัดไปนะครับเดี๋ยวเตรียมรอชมกันได้ครับเป็นประเภททีมหญิงนะฮะโรงเรียนหนองเรือจากจังหวัดขอนแก่นครับพบกับโรงเรียนลำปลายมาศจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดขอนแก่นนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับเข้าทั้งประเภททีมชายแล้วก็ทีมหญิงครับเรามาสู้กันต่อครับหนึ่งคนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ8ต่อ6ครับหนึ่งคนนำอยู่บางคนเสิร์ฟครับดูเสิร์ฟดีครับไรวิทย์ตั้งบอลแรกคราวนี้ไม่ดีแล้วก็แก้ไขเอาครับนี่ครับไปฟ้องว่า4บอลครับไปฟ้องว่าทางเพชรวิทยาคารเล่น4บอลนะครับทำให้เสียสมาธิกันไปเองครับทางมงคลวิทยาคมเดเสิร์ฟครับพงศ์โสพลหลาบคำครับบอลแรกไม่ดีเลยครับต้องแก้ไขแล้วขึ้นช็อตนี้พลาดเองครับรุ่นกรเรื่องเสนาครับตีเมติดขอบของตาข่ายครับรอมาไม่ทันจริงๆครับสุภกรเสียต่อครับวงโสบน8เท่าแล้วครับยกไหลหลังมาโอ้โหตีออกไปไกลเลยครับช็อตนี้ผิดเยอะครับนากรสุวรรณศรีครับโอ้เจอ3แต้มรวดเลยนะครับพลิกสถานการณ์ขึ้นนำครับทางเพชรวิทยาคาร9ต่อ8ครับวงสวนพ้นส่วนเสิร์ฟครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่ดีครับบอลแรกยกมาแล้วต้องแก้ไขครับขึ้นมาเส้น3เมตรยังไงครับโอ้ย4แต้มรวดครับผู้สินชี้ว่าลงครับจังหวะแก้ไขของทางสุภชัยครับเนี่ยครับโอ้ลงเต็มๆครับลงเยอะด้วยฮะรองอยู่ก็จริงแต่ไม่ทันเลยครับพุทธิพงศ์ต้องเรียกเวลานอกครับโดนห่างมากๆไม่ดีครับในเซตที่พวกเขาต้องการชนะครับจากตาม2แต้มตอนนี้ขยับไปเป็นนำ2แต้มครับเพชรวิทยาคารแต้มไว้หน่อยครับโค้ชพีรสันต์ประไกรวันครับโค้ชของทางมงคลพิทยาคมครับก็ไปตีเสียเองด้วยแหละครับทางมงคลเสิร์ฟต่อนะครับพงศ์โสพลครับจังหวะนี้บอลแรกสวยครับเนี่ยเสียจังหวะเองอีกแล้วครับทางมงคลยังได้ครับเพชรวิทยาคารขึ้นมาแฉลบเอาแล้วฮะออกไปอีกครั้งนึงครับ11-8เลยครับขึ้นช็อตนี้สวยครับวิทิชัยต้องหาทางกลับมาให้ได้ก่อนนะครับทางเมืองพลครับอ้าวโอ้เสิร์ฟดีมาหลายครั้งครับช็อตนี้เสิร์ฟติดขอบบนตะข่ายเสียได้ครับอยากมีแต้มครับ9ต่อ11ดูเสิร์ฟดีครับบอลเร็วมาได้ครับทางมงคลแล้วขึ้นมาเส้น3เมตรโอ้โหเอาออกครับโอ้ช็อตนี้ลายจัดยกออกครับ
ต้องนี่ครับมองมุมนี้ไม่เห็นด้วยครับแต่ปองคนอีกขึ้นมาเส้น3เมตรคือมั่นใจว่าลงเลยครับเอาครับออกเองแล้วอีกครั้งหนึ่งหัวเสายังรองได้ครับใช้บอล2เลยครับทางพิทยาคารอีกครั้งครับยกอันเดอร์บอล2มาติดบล็อกอีกทีครับน้ำหนักยังไงครับคราวนี้ออกบ้างครับทางสุประชัยครับขึ้น2ช็อตเมื่อสักครู่นี่ติดบล็อกกับออกครับ10ต่อ12ครับยังเมืองตามมาไม่ห่างนะครับผลแรกใช้ได้ครับได้จังหวะขึ้นตีลูกนี้ทัชแล้วก็เป็นแต้มครับเอาครับขยับออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพชรพิฆาตจากจังหวะตีของสุประชัย13ต่อ10ครับฝั่งนึงนี้แผ่วอีกฝั่งนึงนี้กำลังฮึดเลยนะครับบอลเสิร์ฟของอัครชัยอดิเทพครับยกสูงมาลูกนี้อ้าวบิดสวยครับจังหวะขึ้นตีแก้นะครับของพุทธิพงศ์คือบอลมันห่างๆครับแล้ววิถีวิ่งนี้มันสั้นไปครับแล้วตัวยังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีฮะรณกรครับเสิร์ฟไก่วิครับบอลแรกใช้ได้แล้วจังหวะขึ้นตีลูกนี้ของสุภชัยไปเจอบล็อกครับโอ้ยิดมาดีทั้งรุกแล้วก็รับนะครับปองพลนี่ครับดักเก็บเอาไว้ได้ครับบอลขึ้นตีจังหวะนี้เอาครับล็อกเอาครับนี่ครับจี้มาได้เหลือแต้มนึงก็โดนเพชรวิทยาการเขย่าไปเป็น14ต่อ12ครับสองแต้มครับบอลแรกใช้ได้ครับอุ้ยเล่นสั้นหน้าเจอบล็อกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวหลังตีครับทางฝั่งของพิวิคารเหนียวเลยครับแต้มนี้เอาครับฟรีบอลข้ามไปโอกาสบุกของเมืองคนขึ้นตีแล้วลูกนี้ไม่ผ่านตะข่ายครับโอ้ตั้งเกมรับได้ดีครับเพชรวิทยาคารต้องชมตั้งแต่จังหวะเก็บบอลสั้นได้ครับแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเป็นนัทศาสตร์เนี่ยตีไปติดตะข่ายเองครับเอาครับ15ต่อ12แล้วจังหวะบุกของปองคนลูกนี้มาตีแล้วก็ผ่านบล็อกไปได้ครับนี่ครับพยายามจะเล่นมุมตรงเลยนะครับแต่ว่าไปโดนมือนะครับของทรงยศเป็นฝ่ายตามบ้างนะครับเมืองพลจะนำมาตลอดครับในช่วง2เซตที่ผ่านมาจังหวะนี้ยังไงครับยังเอากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับตีมาคราวนี้รองได้ครับทางเมืองพลขึ้นบ้างแล้วเหมือนเดิมเลยครับปองพลขึ้นคราวนี้พยายามจะฟ้องว่าทัชบอลนะครับแต่ผู้สินไม่เห็นด้วยครับเป็นตีออกเองครับปองพลแล้วก็16ต่อ13นะครับเป็นแต้มของทางเพชรวิทยาคารครับขึ้นนำในช่วงเซตที่3นะครับในเซตนี้นี่ผิดพลาดเยอะมากครับทางเมืองพลทำให้ตามหลังอยู่3แต้มครับก็ยังมีเวลาเยอะครับนี่เพิ่งจะกลางๆเซตที่3เองครับพลาดเซตนี้เซตหน้าก็ยังได้อยู่ครับกลับมาสู้กันต่อครับพิธีการต้องการเซตนี้มากครับเพื่อสู้กันต่อไปครับในเซตหน้า
ส่วนอีกทีมครับเมืองพลพิทยาคมต้องการเซตนี้เพื่อจบเกมครับเสิร์ฟครับพงศ์โสพลเข้าไปเป็นทางสุภชัยครับยกมาไอเทพแล้วไหลหลังมาคราวนี้เหนียวมากครับเซตนี้เหนียวเหลือเกินครับทางพิทยาการครับมีคนอีกครั้งหนึ่งปองพลได้ลองครับโดนดักไม่ได้ขึ้นมาคราวนี้โอ้โหเนี่ยครับโอ้สะใจเลยครับพิทยาชัยนี่ครับดูสะใจด้วยแล้วก็ควบคุมสมาธิเพื่อนๆด้วยครับผมสร้างสวยครับจังหวะลูกนี้คือถ้ามาแบบนี้เรื่อยๆกำลังใจมันก็จะมาเองครับจริงๆคู่นี้ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเลยครับเสียดายครับเสียดายนี่ครับยังเก็บรายละเอียดข้อผิดพลาดเองไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าลบจุดตรงนี้ไปได้เนี่ยเพชรวิอาคารนี่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าคราวนี้จะได้บุกแล้วลูกนี้เบาไปครับอีกครั้งหนึ่งยกมาโกโพงสุภชัยขึ้นตีแล้วก็เป็นต้านครับนี่ครับช่วงนี้ถือว่าได้แต้มรัวๆแล้วครับเพชรวิอาคารบอลเสิร์ฟของทรงยศครับเอาละครับบอลห่างจังหวะบุกลูกหนีขึ้นตีเอ้ายังเหนียวครับงัดขึ้นมาได้แต่ว่าเหมือนจะตกไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับช็อตนี้โอ้สุดปลายเอื้อมของพวกเขาแล้วครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าหนักจริงๆเนี่ย5ต่อ18ครับปองบนเสิร์ฟจากนี้ต้องละเอียดทุกหน้าเลยครับช็อตนี้โอ้โหแล้วกลายเป็นดีครับโอ้เสิร์ฟมาแล้วกลายเป็นดีครับทางสุภชัยรับบอลแรกไม่ดีเองครับจาก4ตอนนี้ขยับมาเป็น2แต้มเลยครับความห่างดูครับตั้งใจมากครับทางปองบนจะจี้จุดเดิมหรือเปล่าครับคราวนี้เสิร์ฟแรงครับบอลแรกไม่ดีครับตั้งมาบอล3ห่างมากตีอันดาตีข้ามมาก่อนครับแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาก็ไม่พลาดอะไรครับตั้งกระบวนท่ารับไม่ทันครับจังหวะขึ้นของทางคนนี้ครับมังกรเรืองเสนาครับมาถูกที่ถูกเวลานะครับกลายเป็น17ต่อ18ทันทีครับต้องเรียกเวลานอกครับเพชรวิทยาคารครับกองคนเสิร์ฟต่อครับ17ต่อ18แต้มนี้เพื่อเสมอครับทางเมืองพลแต่ต้องถามฝ่ายนี้ก่อนครับได้หรือเปล่าเอาอะไรครับแล้วเสมอจริงๆครับ18เท่าครับเล่น4บอลครับตบเมื่อสักครู่ไม่ข้ามตาข่ายหลายทางระยะเนี่ยอีก7แต้มเลยครับแล้วยังพอที่จะพลิกโอกาสกลับมาได้ครับเพชรวิทยาคารวันแรกสวยครับแล้วจังหวะขึ้นตีลูกนี้เน้นๆครับน่ายังถูกเก็บไว้ได้ทางฝั่งของเมืองพลสวนมาเน้นๆเจอบล็อกครับยังไงครับอ้าวออกครับโอ้ลุ้นพร้อมๆกันเลยครับอีกฝ่ายนึงลงอีกฝ่ายนึงคิดว่าออกครับสุดท้ายเป็นแต้มของทางเมืองพลครับคือเรามองผ่านทางหน้าจอนี้ก็เห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินนี่อยู่ตรงนั้นพอดีครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับขอขยับจออีกนิดได้ไหมคือผู้สินก็ต้องมองลายจัดควบคู่ไปด้วยนะครับเอาละจังหวะนี้เล่นบอลสองครับตัดได้อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ขึ้นตรงๆเลยครับบอลบุกบ้างครับของทางพิพาทางเมืองพลอ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่ดีครับต้องแก้ไขบ้างครับทางบอลสามอีกทีครับพิพิธการขึ้นมาคราวนี้ติดบล็อกโอ้เหนียวใช้ได้ครับทางเมืองพลเอาละครับขึ้นช็อตนี้อ้าวต้องแก้ไขกันเองครับช็อตนี้ไม่รู้กันอีกครั้งหนึ่งครับพิธีการ
โอ้ช็อตนี้เหนียวทั้งคู่เลยครับขึ้นมาอีกครั้งครับเอาครับบอลเริ่มนิ่งแล้วครับแล้วโอ้โหเต็มบล็อกครับโอ้สู้กันมาตั้งนานนะครับเจอช็อตนี้บล็อกเข้าไปครับอดิเทพแก้วพรมครับโอ้บล็อกคู่กับธนากรครับนี่แหละครับที่บอกว่ามานำแบบถูกที่ถูกเวลาครับแล้วขึ้นเลข2ก่อนเลยครับเสิร์ฟต่อครับทางปองพลและเหนียวใช้ได้ครับตอนนี้ยังพลพยายามขึ้นมาครับยังก้มลงไปรับได้ครับทางยังพลต้องแก้ไขบอล3ครับเคาะข้ามมาเอาบอล2เคาะข้ามโดนดักได้อีกทีครับขึ้นมาอิทธิชัยตีออกเองครับอ้าวครับทัชบอลครับผู้สินอยู่ใกล้เหตุการณ์ด้วยแหละครับเนี่ยครับมองมุมนี้ก็ยากนะครับแต่ผู้สินก็อยู่ใกล้ครับแล้วก็น่าจะเห็นว่าทัชบอลครับยังตามอยู่นะครับ19ต่อ20ครับบอลรากสวยครับเมืองพลขึ้นมาช็อตนี้ครับครั้งหนึ่งครับอ้าวโอ้โหโดนจับฟาวอีกแล้วครับเล่นบอล2จังหวะนะครับอัครชัยยี่สิบเอ็ดสิบเก้าครับเสิร์ฟโดยธนากรยกมาบอลเร็วครับหายไปนานครับบอลเร็วตีได้ดีครับตัวโดนปิดสำโรงครับสูสีครับในเซตนี้เอาครับบอลแรกสวยครับมุมบนขึ้นเส้น3เมตรไกลหน่อยครับลองได้ครับวิทยาการอันเดอร์มาเหมือนจะล้นไปแล้วครับอ้าวแล้วโอ้ติดบล็อกเต็มๆครับโอ้ล็อกมามันช่วงปลายครับ21ต่อ21ครับอยู่ที่ใครจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยแน่ๆครับมึงคนเรียกเวลานอกก่อนครับนำอยู่2ต่อ0เซตนะครับได้เปรียบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเพชรวิทยาคารเนี่ยก็ต้องการเซตนี้นะครับไม่ยอมง่ายๆครับตีไปเข้าตะข่ายเองครับอดิเทพแก้วพรมเสิร์ฟโดยกัปตันทีมนะครับฤทธิชัยจ้องกลางครับเสิร์ฟเอาข้ามเลยครับแล้วช็อตตรงนี้ต้องแก้ไขครับยกมาก็ยังได้ครับธนากรเอาข้ามมาก่อนครับเป็นของทางพิเวคานบ้างคราวนี้มากยังไวครับโอ้แล้วตีออกเองครับโอ้โหจังหวะของทางบนมากรครับตีออกไปเองครับพยายามจะตีของแดนหลังครับโค้งออกไปครับน้ำหนักให้แรงไปหน่อยฮะขยับมาอีกครั้งนึงครับแต่บอลบุกจังหวะนี้สวยงามมากครับช็อตนี้ติดอ้อมหลังมาเลยครับไหลยาวนะครับแล้วพยายามตีเนี่ยคือบอลไม่หนักนะครับดูครับแล้วถูกวางโค้งลึกครับแล้วบอลมันมีสปรินต์ครับลุกลงพอดีครับ22ต่อ22ครับแล้วอู้เช็คพลาดครับไกวิทโอ้คิดว่าบอลออกครับแล้วอุสถานการณ์ตอนนี้เป็นเมืองคนขึ้นนำ23ต่อ22คะแนนครับบี้มันจริงๆครับตอนนี้ต้องเบรกเรียกเวลานอกครับเพชรวิทยาคารโอ้แล้วตอนนี้นะครับในคอมเมนต์ของ SNM Volleyball นะครับคุณ
นะอันนั้นสิทธิ์บอกว่าเพชรวิทยาคารอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่ชัยภูมินะครับวิทยาคารส่วนคุณกิตขจรเนี่ยบอกว่าสุดยอดมากจบให้ได้นะครับเราต้องชนะวิทยาคารยอดเชียร์กันได้ครับทั้งสองโรงเรียนนี้ก็มีสิทธิ์เก่าเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับนะครับเซตนี้ที่บอกแล้วครับเมืองพลชนะเพื่อจบเกมครับแล้วเสิร์ฟดีครับบอลแรกบอลเร็วมาถูกที่ถูกเวลาครับใช้ได้ครับจังหวะขึ้นของทางภูดลครับเร็วมาเลยครับ23เท่าครับอัครชัยเสิร์ฟครับตัวเซตของทางเพชรวิทยาคารบอลยกมาวิ่งอ้อมหลังมาสวยครับแต่ยังเหนียวครับอันเดอร์บอล3ข้ามาบอลบุกของทางเมืองพลขึ้นมาแล้วคราวนี้เต็มๆเลยครับครับแบบนี้พลาดยากครับจังหวะของทางรณกรเดืองเสนาครับ178ซมครับไปทะยานมุมลงครับเอาล่ะครับแมตช์บอยครับตามเดียวที่จบเกมเสิร์ฟก็ย้อยมาแล้วขึ้นโอ้โหยังเอาอยู่ครับยังเอาอยู่โอ้ช็อตมือซ้ายเมื่อสักครู่สวยครับเนี่ยครับจังหวะวิ่งมาตีเองครับเสิร์ฟครับทางเพชรวิทยาคารยืนสีเท่าครับแรกสวยเหลือเกินแล้ววิ่งอ้อมหลังมาอีกแล้วครับแต่คราวนี้ติดบล็อกครับปองพลโอ้โหเอาอะไรครับทรงยศชดารำครับเมื่อสักครู่สั่งใจเลยหูต้องบอกว่าบล็อกนี่กินทางมาเลยครับรู้ว่าตีตรงแน่นอนครับเยี่ยวมือตามมาเลยครับเอาอะไรครับขยับมาเป็นแต้มนี้เพื่อเล่นเซตต่อไปครับต้องดูว่าจะเก็บได้หรือเปล่าครับแต่บอลบุกของทางเมืองพลอีกครั้งหนึ่งครับปองพลครึ่งคราวนี้แล้วโอ้โหยังไงครับยังได้อยู่ครับอีกครั้งหนึ่งปองพลแล้วนี่ครับยังสู้อยู่ตะหน้าตะข่ายเอาเลยครับบอลนิ่งแล้วออกไปเองครับเป็นตั้มที่เกรงทั้งสนามครับทั้งกองเชียร์ผู้เล่นแล้วก็คนดูครับโอ้ยื้อกันมันครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นวิทยาคารนี้เคาะเสียไปเองครับดูครับขึ้นตีเคาะพยายามจะวางลึกท้ายคอร์ดครับโอ้แต่ช็อตก่อนหน้านี้ที่บอลมันไปกลิ้งอยู่บนตะข่ายนี่เหมือนในภาพยนตร์เลยครับครับลงฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วคราวนี้ครับนรศาสเสิร์ฟบอลแรกใช้ได้ครับแล้วจังหวะลูกนี้สุชัยตีทางฝั่งของคลองคนครับได้ขึ้นบิดหน้าแต่วิทย์ยังเก็บได้ครับวิทยาคารเพราะโอกาสบุกของเมืองพลลูกนี้ได้ตีเน้นๆครับโอ้โหสุดท้ายต้องบอกว่าสู้กันได้มันมากครับในเซตนี้แล้วก็ชนะในพยังนะครับขออภัยอีกแต้มหนึ่งครับพลิกขึ้นนำนะครับขออภัยคราวนี้เป็นทางเมืองพลพลิกขึ้นนำนะครับ26 25ครับบีบหัวใจครับเป็นแมตช์พอยต์แล้วก็แชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับของทางฝั่งเมืองพลครับคือก็พยายามเต็มที่เลยครับทั้ง2ทีมอ้าวแล้วจังหวะนี้ไม่ดีครับต้องอันเดอร์บอล3ข้ามมาก่อนครับเมืองพลจะได้บุกอีกครั้งหนึ่งแล้วบอลเร็วช็อตนี้ออกไปเองครับเอาละครับต้องเรียกไล่จับมาคุยก่อนครับคือที่ถ่ายมือเนี่ยไม่ได้ให้เป็นแต้มของเพชรวิทยาคารนะครับเรียกไล่จับมาถามครับดูครับสถานการณ์ยังไงครับพยายามอ่านปากอยู่ที่ผู้ตัดสินครับอ้าวครับเป็นแต้มของเพชรวิทยาคารโอ้สู้ต่อครับสู้ต่อคือมองมุมนี้มันมองยากครับคือถ้ามันจะฉลับหรือไม่ฉลับนี่มุมนี้บอกยากมากครับเราต้องสู้กันต่อเลยครับเมืองบนจะได้บุกอีกช็อตนึงคราวนี้ขึ้นมาไม่ไหวเลยครับจังหวะสวยครับของทางทุกที่พงครับอยากให้ดูจังหวะบล็อกครับคือเมื่อสักครู่นี้คือน้องเต็มที่กันเลยครับครับบล็อก2คนนี้พยายามที่จะดีดตัวให้สูงที่สุดครับเหมือนเอาแรงทั้งหมดที่มีนิดใส่ให้เต็มครับ
เอาครับพุทธิพงศ์เสิร์ฟอ้าวบอลแรกไม่มายังไงครับเก็บได้อยู่ต้องฟรีไปก่อนครับจังหวะนี้โอกาสของเมืองพลครับขึ้นตีปองพลอ้าวไกวิทย์ยังเก็บได้แล้วบอลยังไม่ล้นครับธุริยคารเคาะเมืองพลจะได้บุกอีกครั้งปองพลขึ้นตีครับโอ้โหแล้วก็เป็นตามปิดเกมนะครับของทางฝั่งเมืองพลวิทยาคมครับโอ้มันจริงๆครับในเซตนี้จบด้วยการชนะเดียวนะครับ28ต่อ26นะครับชนะไป3ต่อ0เซตนะครับ25 18 25 20แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับ28ต่อ26นะครับจบด้วยดิวและการสู้กันอย่างมาราธอนเลยครับ3ต่อ0เซตค่ะเอาละครับเดี๋ยวจบประเภททีมชายต่อกันที่ทีมหญิงนะครับพักกันก่อนสักครู่นึงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ผมขอตัดบรรยากาศมาที่สนามแข่งขันนะครับภายในยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะฮะในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพิ่งจะจบลงไปเลยนะครับสำหรับเกมคู่ชิงชนะเลิศในประเภททีมชายนะครับของวอลเลย์บอลเยาวชนเอสโคราอายุไม่เกิน16ปีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบคัดเลือกนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เพิ่งจะเอาชนะโรงเรียนเพชรวิทยาคารจากจังหวัดชัยภูมิไป3ต่อ0เซตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศหลังเกมนะครับผมจะมาพูดคุยกับทั้งนักกีฬาแล้วก็ผู้ฝึกสอนของทีมผู้ชนะอย่างเมืองพลพิทยาคมกันหน่อยครับครับตอนนี้ยืนอยู่กับน้องนุกนิกนะครับพานุพงษ์ฐานันแล้วนะครับสวัสดีครับนุกนิกครับเอาละครับนุกนิกอยากให้พูดถึงภาพรวมการแข่งขันในครั้งนี้ของทีมเราหน่อยนะครับกับการเป็นแชมป์เราได้เห็นอะไรบ้างครับในการแข่งขันในครั้งนี้ฮะอ๋อการเป็นแชมป์ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พีรสันแล้วก็ทุกคนน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมแรงร่วมเชียร์ร่วมกันเล่นเนื่องจากผมไม่สามารถลงได้เพราะว่าร่างกายแบบไม่พร้อมก็เลยได้แต่เชียร์แล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ทำได้เต็มที่ครับครับคือน้องนิกวันนี้เป็นกัปตันทีมแต่ว่าวันนี้มีอาการป่วยนะครับทำให้อาจจะเล่นได้แค่เซตแรกเท่านั้นเองนะครับเอาละครับมีคำถามนะครับน้องนิกกับการแข่งขันในรายการนี้มองว่าเราได้อะไรบ้างครับในเรื่องของข้อบกพร่องที่จะต้องปรับเพื่อจะไปแข่งขันในชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับอย่างแรกก็ต้องเอาใจก่อนก็ต้องมีใจให้กันก็ต้องแบบปรับการทีมการเล่นต่างๆของทีมเพื่อแบบให้โค้ชแบบตามหาตามประสบการณ์นี่สุดท้ายยังไงพูดถึงแฟนๆวอลเลย์บอลที่ติดตามเชียร์เราหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีติดตามทาง SMN TV เยอะพอสมควรเลยนะครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากชาวขอนแก่นโรงเรียนเมืองพรมพิทยาคมด้วยครับเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับนะครับขอบคุณมากครับนะครับนี่คือลูกนิกนะครับสำหรับน้องพานุพงษ์ฐานันนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือผู้ฝึกสอนของเมืองพรมพิทยาคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับก็คือโค้ชพีรสันต์ประไรวันนะครับสวัสดีครับโค้ชครับเอาละครับกับการแข่งขันในรายการนี้รอบคัดเลือกเราเป็นแชมป์แล้วครับโค้ชเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจนะครับเราเป็นโรงเรียนน้องใหม่ในวงการลูกหนังวอลเลย์บอลในร่มนะครับเราประสบผลสำเร็จในวอลเลย์บอลชายหาดมาเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทางบริษัทเอสโคล่านะครับกับ SMM TVที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนของเราได้แสดงออกในด้านกีฬาวอลเลย์บอลนะครับก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมตัวลงไปแข่งระดับประเทศอีกทีนึงนะครับแล้วสิ่งที่ได้เห็นจากรายการนี้ที่จะต้องนำไปปรับกับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโค้ชมองว่ามีอะไรบ้างครับก็มีจุดอ่อนของเราก็จะมีเป็นบอลสั้นนะครับบอลสั้นเรายังไม่แข็งแรงกลับไปก็คงต้องไปเที่ยวมากกว่านี้นะครับสำหรับทีมเวิร์คของเราก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเป็นเด็กม.2 ม.3 ผสมไปถึงม.4 ครับตัวตีหลักของเรายังเป็นม.2 เบอร์6ยังเป็นม.2 อยู่นะครับปองพลจันทร์พิรมก็คงจะเป็นความหวังของเราในอนาคตเช่นกันครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณโค้ชบ้างนะครับขอบคุณครับ
ครับนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับของนักกีฬาแล้วก็ผู้สอนของเมืองพลวิทยาคมนะครับเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวต้องขอส่งหน้าที่กลับไปยังสถานทีมเพื่อจะรับชมการถ่ายทอดสดในประเภททีมหญิงคู่ต่อไปครับ